สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาไปออกรถกระบะรุ่นเก่าสัก1คันนะครับเอาไว้ให้พ่อตาขับเข็นหญ้าให้วัวนะครับเนื่องจากที่แกที่ผ่านมานะครับหลาย10ปีนะครับแกเอามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีรถเข็นข้างหลังเนาะนั่นแหละใส่หญ้านะครับบรรทุกหญ้าให้วัวทุกวันทุกวันนะครับซึ่งมันลำบากมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าแกเข็นแบบไหนใช้วิธีแบบไหนนะครับผมแกหญ้าให้วัวนะครับไปนี่ไหนพวกตอนเข็นหญ้าทำไงพวกตรงนี้เหรอนี่เหรอไหนลองเขียนดูลองขับดูแกก็ขับรถทุกวันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข็นหญ้าให้วัวนะครับก็สงสารแกนะครับเดี๋ยวจะไปออกรถใหม่ให้แกดีกว่าสักคันนึงนะครับเอาเป็นกระบะรุ่นเก่าๆนะครับเอาพอได้เข็นหญ้านะครับเอามาให้วัวนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างอื่นด้วยนะครับซื้อรถใหม่ให้แกดีกว่าไป let's go เนี่ยนะครับไซค์คอกพร้อมนะครับพร้อมที่จะบรรทุกข้าวบรรทุกของนะครับนี่ใหม่ใหม่นี่เลยนะครับเป็นสเตนเลสนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ซื้อรถใหม่มาให้พ่อตาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานนะครับทั้งพี่ชายของแฟนด้วยพี่ชายเพื่อนนะครับก็ได้คอกมาใหม่ด้วยนะครับนี่ครับให้มันแบบครบทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็แกก็ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์เข็นหญ้าวัวลำบากแล้วนะครับผมก็ใช้รถกระบะนะครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนข้าวขนของนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วสภาพรถนะครับสภาพรถสภาพรถจับนะครับรถน่าจะเป็นรถปี2006นะครับมาปี06รถประมาณนี้เป็น D-Max ตัวเก่าเครื่อง2005นะครับ2005จับพร้อมใช้งานนะครับโอ้โหเลยนะครับขอบคุณพี่สอนนะครับนี่พี่สอนที่ส่งอันนี้มาให้นะครับคอกเหล็กนะครับคอกเหล็กใครอยากได้ก็นี่ครับติดต่อเพิ่นนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับผมอย่างง่ามนี่ครับเฟซเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเพียรหลานนะครับเนาะจ่าแพงนะครับคอกสเตนเลสคอกซิ่งคอกเอียงกับเพิ่นรับออกแบบทุกอย่างนะครับผมทำให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่แพงด้วยเก่งน้าด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลย